ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมม่อนนะครับจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับว่ารถยนต์มือสองที่น่าเล่นราคาถูกๆนะครับราคาถูกๆตอนนี้อ่ะก็อยู่ในเว็บไซต์ที่เราจะมาอยู่ด้วยกันนั่นคือเว็บไซต์ One to Car นะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมก็ลองไล่ดูอย่างนี้กันฮะวิธีใช้คืออ่ะเห็นหน้าจอใช่ไหมครับเห็นหน้าจอเดี๋ยวเห็นได้หรอนะครับเราก็กดไปที่ยี่ห้อรถยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งก่อนซึ่งคิดว่าราคารถที่น่าจะอยู่ในประเด็นของเราน่าจะเป็นพวกมิตซูนะครับมิตซูแล้วก็น่าจะเป็นตัวมิราดมากกว่านะครับมิราดนี่น่าจะราคาดรอปเยอะนะครับอ่ะโอเคแล้วเราก็เลือกโฉมรุ่นรถนะครับก็เอารุ่นนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะคราวนี้เราก็ค้นหาฮะค้นหาไปนะครับค้นหาไปเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะขั้นแรกนะฮะพอเราได้อยู่หน้าจอแดชบอร์ดแบบนี้นะฮะเราก็ขั้นแรกเราก็ลองดูทั้งหมดก่อนว่ารถที่เป็น4ไพร์แล้วว่าราคาถูกสุดคือเท่าไหร่นะครับ4ไพร์ก็คือราคาอ่ะ4ไพร์อยู่ที่ประมาณ104,000แต่ว่า104,000เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติครับคราวนี้เราอยากจะได้เป็นเกียร์ออโต้เราก็เลือกระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ก่อนเพราะว่ามิลานมีเกียร์ธรรมดาครับโอเคเราจำฟอร์ไพร์แล้วครับฟอร์ไพร์อยู่ประมาณรุ่นเป็น GLX นะครับอ่ะ GLX GLS นะเราก็ดูเราดูอ่ะลองเปิดมาสัก2 คันก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาใกล้4ไพร์แล้ววิ่งน้อยเนี่ยเราเจอมา1 คันนะฮะวิ่งแค่30,000 โลแต่เป็น GLX นะฮะก็น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะแล้วถัดมาก็เป็น GLS นะฮะคือเพราะเราดูรุ่นตรงนี้ก่อนนะเราดูรุ่นข้างๆนะเนาะ GLX แล้วก็ GLS ส่วนรุ่นท็อปน่าจะเป็น GLS Limited นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าเจ้าของเว็บตัววันทุกคาดูอยู่เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้เปลี่ยนก็คือว่าคือควรจะมาสติ๊กตรงการให้กรอกข้อมูลของพวกเต็นท์รถนะฮะหรือว่าคนขายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยชื่อรุ่นเนี่ยมันจะจริงๆมันอาจจะใช้คำนี้คำเดียวฮะว่าเป็น Limited แต่ว่าอีกคนนึงก็จะใช้คำว่า LTD มันก็เลยอยู่กันแบบว่ากระจัดกระจายกันซึ่งจริงๆสองอันนี้จะเหมือนกันนะฮะอ่ะจะเหมือนกันและอันนี้เนี่ยอ่ะก็จะมาต่างหากเลยนะเป็น limited edition คืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นอ่ะอันนี้จะเป็นตัวนั้นจริงๆเป็น limited อะไรฮะ limited edition ซึ่งก็ผมจำไม่ได้นะว่าตัวนี้เป็น limited แล้วยังไงต่อนะครับอ่ะแต่ว่าหลักๆอ่ะลองดู GLS limited เห็นไหมฮะอ่ะแล้วดู GLS ที่เขียนว่าlimited ที่เขียนเต็มๆนะมันก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเอาฟิลเตอร์ออกก่อนนะเราฟิลเตอร์ออกก่อนก็กด X ออกอ่ะนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเจอ3 คันนะครับขึ้นมาอ่ะคันแรกนะครับ GLX น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอ่ะแล้วก็ GLS ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ราคาขายต่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพวกสีที่คนอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับคือไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มรถที่สีแบบว่าอาจจะแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ชอบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาขายต่อคือถ้าเกิดสมมติว่าคนชอบรถสีฟ้าเนี่ยก็จะน้อยคนถูกไหมฮะน้อยคนมากกว่าคนชอบรถสีขาวกับสีดำอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะดูอย่างคันนี้ฮะ4ไพร์เลยอยู่ที่106,000นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอ่ะนี่อย่างเต็นเนี้ยอ่ะโอเคเราก็อ่ะเนี่ยเต็นนี้ก็มีรถเยอะนะฮะ199 คันนะครับวิ่งมาน้อยนะครับแล้วก็ติดต่อตรงนี้ผ่อนเดือนละประมาณ3,000 กว่าบาทซึ่งก็น่าเล่นนะฮะอ่ะโอเคคันนี้อ่ะถามว่าเธอน่าสนใจเทียบคันเมื่อกี้ไหมปีเท่ากันนะฮะปีเท่ากันปีใกล้เคียงกันแต่ว่าคันนี้วิ่งมา100,000 โลส่วนคันนี้วิ่งมาอะไรก็วิ่งมา100,000เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดู3คันนี้อยู่ใกล้ฟอร์ไพร์แต่คันนี้วิ่งน้อยสุดสมมติว่าเราผมไม่รู้นะฮะก็คิดว่า
ในอินดัสทรีก็น่าจะแบบว่าแต่ถ้าใครบอกว่าเออกอมองกอไม่อะไรหรือเปล่าคือนี้ผมไม่รู้เพราะว่าคือผมยังไม่ได้ไปดูที่ตัวรถจริงๆแต่ว่าจริงๆเขามีพวกบริการนะฮะที่ไปดูได้ว่าแล้วคันนี้ผ่านชนหนักพลิกคว่ำหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็บางเต็นท์ก็จะมีก็มาตรฐานของเขาว่าอาจจะไม่กอไม่แน่นอนถ้ากอไม่ยินดีคืนเงินรถพลิกคว่ำชนหนักอะไรก็จะยินดีคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเรากันแค่โฟกัสว่าใครที่หารถนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วน่าเล่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะตัดเรื่องซ่อมออกไปก่อนคือผมไม่รู้ว่าแล้วรุ่นนี้จริงๆมันซ่อมแพงหรือซ่อมถูกยังไงแต่ด้วยราคาและปีเนี่ยอันนี้คือถ้าออกมาใหม่ๆน่าจะคันนี้น่าจะ4-5 แสนนะเดี๋ยวนี้เพิ่งผ่านมาประมาณ8 ปีราคารถเดี๋ยวอยู่ประมาณ107,000ผ่อนเดือนละ3,000นะครับอ่ะก็คันนี้ก็อ่ะโอเคเป็นตัวเลือกหนึ่งเราก็อาจจะเซฟไว้ก่อนอ่ะคันนี้อาจจะเซฟไว้ก่อนนะครับเราก็เซฟไว้ก่อนอ่ะแล้วก็อ่ะคราวนี้เราก็ดูอ่ะสมมติเราดูแบบแรกแล้วและอันนี้คือฟอร์ไพเราดูราคาสูงสุดในอุตสาหกรรมก่อนว่าราคาสูงสุดในอุตสาหกรรมคือ560,000อันคือรุ่นน่าจะเป็นตัวปัจจุบันเลยนะแต่นี่ดูง่ายฮะยังไม่ใช่เป็นตัวปัจจุบันคือเพราะตัวปัจจุบันเนี่ยหน้าเขาจะเหมือนไททันคือหน้าเขาจะยิ้มยิ้มหน่อยอ่ะเห็นไหมฮะคืนนี้น่าจะเป็นอ่ะคืนนี้เป็นตัวก่อนตัวนี้เป็นตัวก่อนที่จะเป็นไมเนอร์เชนเป็นตัวนี้อ่ะอันนี้คือตัวที่ไมเนอร์เชนละหน้าเป็นอย่างนี้ฮะอ่ะเห็นไหมฮะคืออย่างคันนี้เนี่ยนะเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยมีรถที่เข้ามาอยู่ในหมวดที่ใหม่เนี่ย2 คันนะครับก็คือคันนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือหน้าปัจจุบันแล้วเห็นไหมฮะ GLX อ่ะ GLX รุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งเราลองอาจจะลองไปเซิร์ชดูในเว็บของมิตซูนะฮะซึ่งราคาขายมิตซูบิชิแอทชาร์จนะครับนั่นเองมิตซูบิชิแอทชาร์จนะก็ลองไปดูก็ลองอ่ะมิตซูบิชิแอทชาร์จนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าตำหนินิดนึงก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเว็บไซต์ของมิตซูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเป็นแบบต้นๆนะจะเป็นคนอื่นขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ของเพื่อนๆเนี่ยอย่างสมมติว่าโตโยต้าสมมตินะโตโยต้าลีโวสมมตินะฮะ Enter ไปจะเห็นว่าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ตัวหลักนะฮะจะขึ้นมาก่อนอาจจะไม่เป็นไรเขาอาจจะตั้งใจทำให้เป็นอย่างนั้นก็ได้คือแบบว่าเวลาหาเจอเว็บอื่นก่อนนะครับส่วนเว็บตัวจริงนี่อยู่ข้างล่างนี้อ่ะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวปัจจุบันที่เล่นกันอยู่แต่ตัวปัจจุบันแอชชาตัวปัจจุบันผมไม่เรียกว่าจะเรียกหน้าอะไรก็หน้าก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันก็หน้าก็เหมือนกับคนยิ้มเรียกว่าหน้ายักษ์ดีไหมไม่รู้สินะก็เรียกว่าหน้ายักษ์ละกันนะก็จะเห็นว่าอ่ะเห็นไหมอ่ะราคาฮะอันนี้คือราคานะฮะ590,000ส่วนตอนนี้เนี่ยรถเพิ่งวิ่ง200 กว่าโลฮะคันนี้ถ้าใครสนใจก็น่าเล่นนะคือเหลืออยู่347,000นะครับรถนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยถ้าสำหรับในมุมมองผมคิดว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันก็อ่ะมันน่าจะราคาสูงเกินไปนะฮะแต่ก็นานาจิตตังไม่เป็นไรคันนี้คือแค่ความเห็นส่วนตัวว่าคันนี้น่าจะราคาสูงเกินไปหน่อยซึ่งอาจจะเป็นตัวรถใหม่ครับแต่ว่าพอดีว่าดันตกรุ่นไปละดันตกรุ่นไปละนิดนึงดันตกรุ่นไปซึ่งถามว่าจริงๆตอนนี้ตัวท็อปเขาเนี่ยอยู่เท่าไหร่ฮะ619,000ส่วนตัวนี้เนี่ยอ่ะโอเคอ๋อตัวนี้อาจจะเป็นรุ่นก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมซึ่งถามผมนะผมถามผมจริงๆอ่ะผมชอบตัวนี้มากกว่าผมชอบหน้าเดิมมากกว่าแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาน่าจะใส่ออปชันอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะอีกแสดงว่าตัวเนี้ยคือคันนี้ก็น่าจะเป็นรถใหม่แต่ว่า
พอดีว่าอ่ะก็เลยเอามาลดต่ำกว่าลดปกติประมาณ50,000อะไรอย่างนี้ในความเห็นผมนะก็อันนี้ก็คือน่าจะเป็นรถใหม่อันนั้นน่าจะเป็นรถของโชว์รูมนะฮะถ้าคันนี้ก็น่าจะเป็นรถของโชว์รูมก็ประมาณนั้นคือนี่คือหน้าปัจจุบันนะฮะไอตัวนี้คือหน้าปัจจุบันก็เรียกหน้ายักษ์แล้วกันเห็นไหมฮะเหมือนไททันเลยคือตอนนี้คือเขาเซตหน้าเหมือนกันหมดเลยครับหน้าเหมือนไททันเหมือนปาเจโร่ไม่รู้ว่าเรียกว่าไดนามิกชิลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรคันนี้ก็เราข้ามไปแล้วกันแต่คันนี้เห็นไหมฮะเราก็เออเนี่ยคือพอเรามาเปิดดูรถใหม่ๆก็น่าเล่นราคาประหยัดไป150,000รถพึ่งนะปีเดียวเองมั้งฮะกี่โลเนี่ยรถแค่200 โลเองนะครับรถแค่200 โลส่วนคันนี้เนี่ยคือเน้นประหยัดเน้นถูกเลยเออ170,000นะครับผ่อนเดือนละ3,000เออคันนี้ผ่อนเดือนละ6,000นะฮะแต่ถามผมนะเออผมก็ยังชอบประหยัดไปเยอะประหยัดไปเยอะอ่ะคราวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีเวว่าที่เราจะหารถเนี่ยคือเราก็หาได้สองแบบครับไอ้คันนี้เห็นไหมฮะคันนี้คือถ้าเกิดมันไม่มีคันนี้นะผมก็มองว่าคันนี้ถูกนะเพราะเพิ่งปีเดียวราคาดรอปลงมา150,000เห็นไหมฮะคือคันนี้ก็ดูน่าสนใจเห็นไหมฮะราคาดรอปลงมา150,000แต่คือรุ่น GLX นะฮะนั่นคือรุ่นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวการหารถที่ถูกเนี่ยอาจจะหาคําว่าถูกแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอาจจะชอบหาเป็นในเชิงว่าปีใหม่ไปเก่าเห็นไหมฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่ะปีใหม่ไปเก่าก่อนปีใหม่ไปเก่าแม้ก็จะเห็นว่าเนี่ยคันนี้เห็นไหมฮะคันนี้เนี่ย GLX เหมือนกันน่าจะ500,000นะฮะเห็นไหมคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้น่าจะลงเอ้ยอันนี้ Attard หรือเปล่าแม้คันนี้เห็นไหมคันนี้ก็น่าเล่นฮะ320,000ราคาดรอปลงมาคือแต่ถ้าเทียบกันอันนี้ได้รุ่นใหม่กว่าอันนี้ยังเก่ากว่าอันนี้ก็น่าจะเล่นกว่าแต่ถามว่าเนี่ยเพิ่งวิ่งแค่200 โล1,000 กว่าโลเองมันก็คือรถใหม่ดีๆนี่แหละฮะรถใหม่กิบๆเลยเห็นไหมฮะอันอ่ะโอเคอ่ะเมื่อกี้ดูรถเป็นสีดำเรียกว่าเป็นแอตทาร์ดอ่ะมิลานฮะเนี่ยก็รถใหม่ๆเอี่ยมๆเลยวิ่งไปกี่โลเองวิ่งไป1,600 โลอ่ะเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยเราเจอ3 คันแล้วนะฮะเจอ3 คันที่เห็นไหมแต่คันเนี้ยเออคันนี้วิ่งเยอะไปหน่อยวิ่งเป็น100,000 โลผมไม่รู้ว่าทําไมวิ่งปีเดียววิ่ง100,000 โลอาจจะแบบว่าลงประกาศแบบว่าสมมุติว่าเอามาตามอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันไม่น่าจะวิ่งถึงให้เลยคันเนี้ยนะคันนี้ GLX เหมือนกันเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือเราจะเทียบเห็นฮะสมมุติเนี่ยตอนนี้เราเทียบเห็นสมมุติเรามี2 คันเห็นไหมคันนี้นะครับกับคันที่เนี่ยเราอยู่ข้างบนนะ GLX เหมือนกันหมดเลยตรงนี้ในกลุ่มราคาประมาณ320,000แต่อันนี้เนี่ย350,000แล้วเลขไมค์คันนี้10ประมาณ10,000เลขไมค์ของกลุ่มพวกนี้ไม่ถึง10,000เราก็เปรียบเทียบได้แล้วว่าอ๋อกลุ่มนี้น่าจะแพงกว่านะเห็นไหมแต่คันนี้เนี่ยคันนี้ค่อนข้างถูกลงมาเลยนะครับคันนี้ถูกลงมาเลยคันนี้วิ่ง80,000ปีเดียวนะครับก็น่าจะใช้เยอะเห็นไหมแต่ถ้าปี19จริงคันนี้ก็ถูกนะฮะแต่น่าจะวิ่งเยอะมากเห็นไหมคันนี้ราคาดรอปมาน่าจะ50%แล้วนะครับแต่เห็นไหมส่วนนะคันนี้ก็19เออเนี่ยคือแต่สีนี้สีใหม่ฮะคือถ้าเกิดจะเล่นรถพวกนี้คืออาจจะต้องจำได้ว่าสีนี้มันน่าจะเป็นสีตอนที่มันออกบิใหม่อะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะใหม่นะฮะอยู่ประมาณ290,000คันนี้อยู่เท่าไหร่206,000270,000นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ละว่ามี2 กลุ่มเห็นไหมคือจริงๆเนี่ยหาได้เลยเนี่ยคือถ้าเป็นผมสมมติว่าวันนี้ผมจะซื้อรถสักคันเนี่ยแล้วมีเงินอยู่3-4 แสนแล้วอยากได้รถใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยนะฮะใหม่เอี่ยมก็อาจจะต้องไปดูคันนี้ก็อาจจะต้องไปดูคันนี้เพราะว่าคันนี้เนี่ยมันใหม่มากเลยแทบจะไม่ได้วิ่งเลยเห็นไหมฮะถ้าเธอไม่ได้วิ่งอ่ะคันนี้ผมก็จะติดดาวไว้เลยว่าเป็นคันที่ผมหานะก็จะติดดาวไว้ก็จะอาจจะบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ซึ่งก็เดี๋ยวไปลองติดต่อสอบถามกันเองนะแล้วก็ดึงออกมาแท็บต่างหากนะดึงออกมาแท็บต่างหากแต่ถ้าเกิดมองในมุมว่าถ้าลองจากนั้นเราลองจากนั้นก็อ่ะมีคันนี้นะครับ320,000คันหนึ่ง325,000เห็นไหมเราก็ได้2 คันแล้วนะฮะแต่ว่าก็อันนั้นมันรุ่นใหม่กว่า
คันนั้นแสดงว่าคันนั้นเนี่ยราคาถูกสุดละส่วนคันนี้ก็ขอสคิปไปแล้วกันเราไม่พูดถึงมันละราคามันน่าจะสูงไปหน่อยแล้วก็ดูคันนี้คันนี้เห็นไหมฮะคันนี้อาจจะแต่งไปเยอะหน่อยก็เลยราคาก็เลยอาจจะดรอปเยอะอ่ะแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ไงฮะปีอะไรคันนี้ข้ามแล้วกันคันนี้ข้ามแล้วกันแล้วก็เกิดคันนี้วิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งไปไม่โชว์ใหม่ด้วยเดี๋ยวดูก่อนก็ไม่โชว์ใหม่ไม่เป็นไรคันนี้ก็ไม่น่าสนใจแล้วกันราคาต่างกันแค่ไม่กี่หมื่นแล้วคันนี้ล่ะคันนี้เท่าไหร่บ้างนะคันนี้คันนี้ก็ไม่โชว์ใหม่เหมือนกันเห็นไหมผ่อนเดือนละ4,000 5,000โอเคแล้วก็กลับมาเป็นคันนี้สมมุติว่าเรางบน้อยจริงๆอยากจะได้ถูกสุดคันนี้ก็น่าสนใจฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้แล้วนะฮะสำหรับ Mitsubishi Atrage ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของคันนี้นิดนึงคันนี้ที่ที่คันนี้ที่เราดึงออกมาคือคันนี้นะฮะหน้านี้เราดูออกมาเราก็ลองเปิดโบรชัวร์ดูสินิดนึงอันนี้คือรุ่นปัจจุบันเลยนะฮะเปิดดูโบรชัวร์ดูนิดนึงโบรชัวร์มันอยู่ไหนนะรุ่นรถเดี๋ยวดูโบรชัวร์นิดนึงรุ่นรถนี่ไงดาวน์โหลดโบรชัวร์ก็ดูนิดนึงเห็นไหมฮะตอนนี้มันไดนามิกชิลกันทุกคันเลยเอสทาเออมิลายผู้ผิดมิลายโอเคเราก็โหลดออกมานะครับโหลดออกมานะครับในเว็บไซต์มิสูก็โหลดออกมานะครับโหลดออกมาโอเคอันนี้เห็นไหมอันนี้โอเคเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะมีอะไรให้บ้างก็ลองมาดูสเปคก็คือแทนที่จะไปซื้อในศูนย์500,000กว่าถ้าเล่นคันนี้ก็ถ้าเล่นคันนี้ก็เหลืออยู่350,000ประหยัดไป150,000แล้วกันก็มีอะไรบ้าง GLX เห็นไหมฮะ GLX เอางี้ดีกว่าอะไรที่ไม่มีไม่เทียบกับรุ่นท็อปดีกว่าไปตัดหมอกไม่มีอาจจะไม่จำเป็นมากระจังหน้าไม่จำเป็นไฟใบโปรเจคเตอร์กับเทียบกับเทียบกับมัลติรีเฟลกเตอร์อาจจะตรงนี้อาจจะมีประเด็นเพราะว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไปเปลี่ยนไฟหน้าได้ไม่เป็นไรไฟส่องสว่างในเวลากลางวันไม่จำเป็นไฟตัดหมอกติดเองได้ไฟท้าย LED แค่ความสวยงามควบคุมเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรเปิดเองได้กระจกมองข้างปรับและพับรถไฟฟ้ามีทุกรุ่นนะพร้อมไฟเลี้ยวอันนี้ถือเป็นข้อดีนะมีหมดไม่มีอันนี้มีนี่ว่าสปอยเลอร์หลังมีปัดน้ำฝนมีไล่ฝ้ามีอะไรที่ไม่มีบ้างพวงมาลัยหุ้มหนังไม่จำเป็นอะไรครูสคอนโทรลแอร์ออโต้ไม่เป็นไรขอให้มีแอร์ก็พอแล้วกระจกปรับแสงอัตโนมัติไม่เป็นไรกระจกหน้าต่างปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับกระจกหน้าต่างอ๋ออันนี้อาจจะเป็นประเด็นนะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเยอะเพราะว่าถ้าเรากดเดี๋ยวลองดูตรงที่กดนั่นหน่อยสิถ้ามันไม่ได้ออโต้หรอวะคนนึงนะเดี๋ยวลองดูหน่อยคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เราจะกดสมมติว่าเราจ่ายค่าทางด่วนปกติเรากดทีเดียวแล้วมันไหลลงได้เลยถูกไหมฮะถ้ามันลดรุ่นหนึ่งอย่างผมใช้มาสด้าสองอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวดูดินี่ไงเฮ้ยนี่ไงมันมีนี่เนี่ยมันมีนี้น่าจะหมายความอันอื่นมั้งเนี่ยไหนวะอ๋อนี้มีนี้มีนี่ไงมีทุกรุ่นอยู่แล้วอ๋ออันนั้นผมอ่านผิดพวงมาลัยหุ้มหนังเกียร์อ๋อมีอะไรที่ไม่มีต่อไปไม่มีอันนี้ก็ยังมีนะเห็นไหม CVT มีอาผ้าไม่เป็นไรรับได้กล้องมองถอยหลังไม่เป็นไรติดเองได้ระบบพรีคอลลิชั่นไม่มีหยุดวีรกรรมชั่วคราวไม่เป็นไรโอเคก็แสดงว่าคันนี้นี่น่าซื้อมากเลยคือต่างจากรุ่นท็อปนิดหน่อยเองนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากให้ผมก็รีวิวแบบนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกันฮะเดี๋ยวผมก็จะมาหารถที่ราคาย่อมเยาแล้วก็หลุดมาให้ดูอีกแล้วกันนะฮะก็วันนี้ฝากรถคันนี้ฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกัน3 คันนะครับที่น่าสนใจ
ก็คือมีคันนี้ที่เพิ่งออกจากโชว์รูมเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โบรชัวร์ไว้ด้วยแล้วก็คันนี้ที่ดูถูกที่สุดแล้วไม่น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้3คันเลยคันนี้ก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าโฉมเก่าอยู่ถ้าเทียบกับคันนั้นคันนั้นก็น่าสนใจกว่ารุ่นเดียวกันนะอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะสมมุติอ่ะน่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้ฝากโบรชัวร์ไว้ให้แล้วกันถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ